สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการฟาดรัฐบาลรอบ2ทำคนมีความคิดแซงหลับอยู่และไม่มีแดกไม่ชอบเชิญหลังจากที่การวิภากรภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซโพสต์ฟาดรัฐบาลชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมระบายความอัดอั้นยาวเหยียดถึงผู้นำว่ารู้จักไหมบาปบุญคุณโทษแถมเตรียมจ่อไลฟ์สดแชร์ซึ่งล่าสุดการวิภากรจัดหนักชุดใหญ่ไฟกระพริบรอบ2ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่หรือถ้ามึงอยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำประเทศกูมีกูเห็นลุงแกเอาอยู่แม่งทุกเรื่องจริงๆจะตายหากันทั้งประเทศแล้วค่ะไม่มีจะแดกแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะลาจนกันแล้วอีกไม่นานก็จะเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนึงยอมรับความจริงเถอะว่าทุกคนต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแย่งกันปล้นกันแต่ไม่โทษใครหรอกค่ะเพราะมันเป็นเหตุสุวิสัยโรคระบาดโดยของกินในซูเปอร์มาร์เก็ตขาดแคลนมาระยะหนึ่งแล้วค่ะกักตุนของหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากับสัญญาณเตือนต้องก้มหน้ารับชะตากรรมตนเองซึ่งที่พูดเนี่ยไม่ได้ปั่นให้ตื่นตระหนกกันนะแค่ความคิดเห็นส่วนตัวใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเสือกเชิญเพจลุงค่ะกูไม่อยากนอนเรือนจำตายหากันพอดี 3,000 กว่าแล้วค่ะในนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ